ับครับผมวันนี้ก็พามาชมกันเอาเพชรบ้านนาที่อายุประมาณสัก2เดือนกว่าๆครับประมาณ2เดือนครึ่งฮะลงกระถางแล้วนะแยกจากกระถางใหญ่ที่เราเพาะกันแล้วไว้2เดือนกว่าๆเนี่ยมาดูซิว่าอันนี้ก็ลำต้นก็ตรงดีสวยดีฮะนะกำลังงามใบก็กำลังโอเคแล้วผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมกระถางก่อนกระถางเราก็จะใส่นี่แหละเป็นกาบมะพร้าวสับกันอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยพี่วินิจทำให้ดูนะก็ใส่ดินปลูกไปนะ 70% ประมาณสัก 70% แล้วก็ใส่อันนี้เป็นวิธีว่าข้าวขี้ข้างคาวบ้างอะไรเงี้ยผสมออสโมโคสด้วยนะนะก็ใส่ลงไปก็คลุกให้เขาให้ให้เข้ากันปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยขี้ข้างคาวนะปุ๋ยออสโมโคสนะละลายช้าใส่หน้าดินไปแล้วก็กลบหน้าดินไปอีกก็ทำเป็นหลุมหลังจากนั้นก็มาแงะค่อยๆแงะเอาอย่างนุ่มนวลนะฮะว่าไม่อยากให้รากมันช้ำต้องมาทั้งตุ้มดินด้วยนะมันจะได้ไม่ช้ำนะเดี๋ยวเราก็ปิดกดข้างๆกดข้างๆให้แน่นให้กระชับนะตรงกลางกดข้างๆแน่นมันลดน้ำเดี๋ยวมันตึบแน่นเลยลำโดนน้ำเดี๋ยวมันก็แน่นนี่ครับก็เป็นวิธีการแยกแบบง่ายๆนะสไตล์ของพี่วินิจแล้วก็มาชมคือในแต่ละสวนอาจจะมีสไตล์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะเราว่ากันไปนะใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปใส่กระถางแล้วนะครับนะก็เอามาหลบไว้ในร่มนะก็รดน้ำเช้าเย็นปกตินะประมาณสัก2สัปดาห์ถึงจะเอาออกแดดนะก็ให้เขาฟื้นตัวให้รากเดินได้ดีก่อนนะค่อยเอาออกแดดนะครับผมนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะจากช่องกิตนัยสารพีนะเก็บมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ